ค่ำคืนนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าคุณจะได้รู้เรื่องราวในแคมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เนมาย่าวิดิชได้เจอกับริโอเฟอร์ดินานด์ครับถึงขนาดว่าโฟนอินไปหาเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเลยนะครับแล้วให้เฟอร์กี้มอบ3คำให้กับเนมาย่าวิดิชเดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรและแน่นอนครับสิ่งที่เราอยากฟังมากที่สุดก็คือคนที่เขาเคยเป็นผู้ชนะเคยเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงเขาจะพูดถึงในตำแหน่งเดียวกันกับนักเตะคนปัจจุบันแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลิซานโดมาร์ติเนสว่าอย่างไรนะครับวิดิจี้เลยนะครับว่าแม็กไกวร์มีปัญหาตรงนี้ตรงนี้และลิซานโดทำให้เขาเซอร์ไพรส์อะไรบ้างพร้อมกันนั้นครับริโอได้ถามว่าเฮ้ยฤดูกาลเนี้ยถ้าหากจะเปรียบกองหน้าที่เก่งที่สุดในตำแหน่งเบอร์9เลยนะมันคือเออร์ลิงฮาแลนด์วิดิชถ้านายเจอกับฮาแลนด์นายจะมีวิธีรับมือยังไงในฐานะกองหลังนะครับโหรับรองมันแน่นอนนะครับแต่ว่าเราไปเริ่มบิ๊กนิวส์กันก่อนเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเกมหนีตายครับเจอกันเองครับก็คือลีดส์เจอกับเลสเตอร์นะครับที่แอนฟิลด์ปรากฏว่าเป็นเกมที่โคตรสนุกเลยครับเล่นกันเมามันมากจบที่ 1-1 นะครับมันมีลูกหนึ่งครับยูริเตเลมันครับยิงเช็ดคานเข้าไปสวยงามมากนะครับแต่ว่ามันมีนักเตะของเลสเตอร์ไปล้ำหน้าและได้บอลด้วยนะครับก็เลยโดนเวียร์อาริคเขาบอกว่าเป็นลูกที่โดนริคที่สวยที่สุดในฤดูกาลนะครับแต่ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะมันไม่เป็นประตูสุดท้ายจบที่1คะแนนของทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าประเด็นครับมันมีจังหวะของแพทริกแบมฟอร์ดครับแปรโล่งๆด้วยเท้าขวาโอเคแม้จะเป็นข้างที่ไม่ถนัดแต่มันแค่3หลาครับแปรข้ามคานทุกคนบอกพระเจ้านี่มันเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษจริงวะเนี่ยนะแต่ว่าอาการบาดเจ็บแกก็มีมานานนะครับแล้วก็เจมี่วาร์ดี้ยิงได้สักทีหนึ่งจากที่ฤดูกาลที่วาร์ดี้ไม่ได้ยิงมานานมากนะครับผมก็ไปดูสถิติเหลือเชื่อนะครับแกไม่ยิงมา6เดือนแล้วนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ครับลีดส์ยังคงอยู่ที่อันดับ16นะฮะมี30แต้มเลสเตอร์17 29 18คือเอเวอร์ตัน28 19คือฟอร์เรสต์27แล้วก็ซัตตันอยู่24คะแนนยังไงปีนี้เราคงเสียทีมเก่าทีมแก่แน่ๆสัก1หรือ2ทีมนะครับอ่ะโหวตเข้ามาแล้วกันว่าจะเสียใครส่วนคืนนี้ครับจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อ่ะครับพูดได้เต็มปากไหมเพราะว่าตอนนี้ซิตี้ถือไพ่เหนือกว่าแล้วนะครับด้วยใบสีฟ้าตามหลังอาร์เซนอลอยู่5คะแนนแต่ว่าเขาเตะน้อยไป2เกมหมายความว่านัดนี้นะครับปืนใหญ่เสมอไม่พอนะครับคือต้องไปชนะที่เอติฮัดไม่อย่างนั้นนะครับถ้าหากเสมอมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณมีทีมละ1คะแนนไงนะครับแล้วถ้าหากซิตี้เก็บอีก2นัดที่เหลือคือเขาแซงแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าชนะได้ในเกมนี้โอ้โหแทบจะเป็นไปได้ยากมากครับที่อาร์เซนอลจะกลับมาได้เพราะอย่าลืมนะครับผมเรื่องดูโปรแกรมอะปืนใหญ่ยังมีเกมที่หนักมากคือเป็นเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องมากกว่าปฏิหาริย์ในการเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในบ้านของซิตี้นะครับทีนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ผ่านเกมเอฟเอคัพมาเนี่ยเอริกเทนฮากได้รับการรายงานนะครับว่าสื่อมวลชนรายงานว่าเทนฮากแกประทับใจนักเตะคนหนึ่งของไบรตันครับคนคนนั้นคืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับคนที่เป็นแชมป์กับลิโอเนลเมสซี่ฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับตอนแรกเนี่ยแมคอลิสเตอร์เป็นข่าวมากที่สุดกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตอนนี้จีบกองกลางทุกคนเช่นเดียวกับแมนยูครับโอ้สื่อถึง4สื่อนะครับรายงานตัวกันว่าแมคอลิสเตอร์เข้าไปอยู่ในลิสต์ของปีศาจแดงเช่นเดียวกันนะครับในการเสริมตำแหน่งมิดฟิลด์นะเพราะฉะนั้นจับตามองให้ดีนะครับแมนยูจะซื้อคนนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ากองกลางคนอื่นๆค่าตัวมันแพงนะครับพอพูดถึงปีศาจแดงครับพอผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วเนี่ยเทนฮากให้วันหยุดนะครับกับนักเตะนะครับก็ไปรวมตัวกินข้าวกันนะครับกับครอบครัวนะครับแต่ทีนี้ผมขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับผมเห็นหลายสื่อไปเล่นว่าคนที่เดินกับอารอนวานวิสก้าคนนี้คือแฟนเขาจริงๆน่าจะเป็นจังหวะบังเอิญที่มีคนเปิดประตูครับเพราะคนนี้ไม่ใช่แฟนเขาครับแฟนเขาคือคนที่ต่างหากครับชื่อว่าเอพริลฟรานซิสนะครับเพราะฉะนั้นแก้ข่าวนะครับภาพนี้ที่โอ้โหแชร์กันเต็มไปหมดนะครับไม่ใช่แฟนของอารอนวานวิสก้าแฟนอารอนชื่อว่าเอพริลฟรานซิสนะครับคือคนนี้ต่างหากนะฮะทีนี้อ้าวเฟสนี่แน่นอนที่ครอบครัวเขาไปกินข้าวกันมีแม็กไกวร์ครับสื่อไปจับมาได้ว่าแกลงรถเข้าร้านเพชรไม่รู้ว่าซื้อเพชรให้เมียหรือเปล่านะครับเข้าร้านจิวเวลรี่นะครับเช่นเดียวกับแบรนด์ลอนวิลเลียมส์ที่มากินข้าวเช่นเดียวกันเป็นนักเตะแมนยูไปกินร้านซีโบนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยมันต้องฟลุ๊กเจอสักวันนึงอะใน6วันเนี้ยเดินไปเดินมาถ้าเจอก็เข้าไปขอถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าถ้าจะดักเนี่ยมันก็ต้องทนรอหน่อยนะครับใครที่
จะไปกับผมในวันพรุ่งนี้เนี่ยรบกวนเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะครับเราตั้งกลุ่มไลน์แล้วโดย Dream Destination Tour นะฮะเดี๋ยวจะทักไปหานะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากนักเตะแมนยูได้พักรอแล้วมาร์ตินโอเดกาครับมีภาพจับได้ครับอันนี้ถือเป็นการพักใจก่อนที่จะไปทำศึกใหญ่นะครับเพราะเป็นครั้งแรกครับที่ปาปาลัสซี่ของอังกฤษจับภาพเขากับแฟนได้แฟนก็ชื่อเฮเลนเป็นครูสอนเต้นรำนะครับมีคนตามใน IG Instagram เยอะมากๆนะครับข่าวว่าโอเดกาแฮปปี้มากเลยครับมีความสุขเพราะได้อยู่กับแฟนนะครับตั้งแต่แฟนจากนอร์เวย์มาที่อังกฤษเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันมีไปออกงานก็รอบนึงที่รับรางวัลอวอร์ดอะไรของอาร์เซนอลน่ะที่เต็มไปหมดอ๋อคอลอนดอนเนี่ยทีเนี้ยไปกินอาหารที่ร้านญี่ปุ่นครับชื่อร้านโลกะเนี่ยแบบสระอักหมดโลกะนะครับเป็นร้านที่ดังมากของลอนดอนนะครับก็เติมพลังก่อนที่จะเจอกับแมนซิตี้ย้ำอีกครั้งว่าต้องอาศัยปาฏิหาริย์นะครับโอเดการ์ดกัปตันทีมของอาร์เซนอลนั่นเองนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟังเลยนะครับเนเมนย่าวีดิชครับโอ้โหพูดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมยกน้ำจิ้มให้แล้วกันเขาพูดเลยนะครับว่าแมนยูจะเสริมกองหน้าอย่างเดียวไม่ได้และก็มีพูดถึงวลาวิชซึ่งเป็นนักเตะเซอร์เบียว่าเหมาะกับแมนยูหรือไม่ริโอให้เลือกเลยว่าถ้านายจิ้มได้กองหน้าคนนึงจะไปอยู่กับแมนยูนายจะเลือกใครพร้อมกับแกเอ่ยปากถึงคริสเตียโนโรนัลโดและเวย์ลูนี่เช่นเดียวกับแม็กไกวร์ลิซันโดวันนี้คุณจะได้รู้เรื่องในมุ้งของปีศาจแดงทั้งหมดในคลิปนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่าผมวางไอ้ป้ายน้ำวันแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสัก 2-3 วันมาวันนี้ครับผมได้มาจำนวนทั้งหมด15อันพร้อมที่จะให้ทุกคนเป็นเจ้าของแล้วนั่นก็คือสตรีทไซด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นเหมือนธรรมเนียมวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ชิ้นหนึ่งครับของเมืองผู้ดีครับนั่นก็คือป้ายบอกทางบนถนนตามซอกตึกต่างๆครับคือบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะแยกลุมพินีแยกเฉลิมเผ่าอะไรมันก็จะเป็นป้ายตรงๆใช่ไหมครับแต่ของอังกฤษเนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นบอกทางครับซึ่งมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองผู้ดีนะครับใครไปที่อังกฤษคุณก็จะเห็นเลยเวสต์มินสเตอร์นี่คือปราสาทนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ครับในทีมฟุตบอลครับเขาก็จะมาทำกันซึ่งก่อนหน้านี้ฮะเราเคยปล่อยในราคาถึง 2,000 บาทนะครับวันนี้มันได้อันใหม่มานะครับก็คือเป็นแมนยูน้ำมันแฟนนะครับเป็น official product จากเมกาสโตร์ที่คุณสามารถเอาไปวางไว้ในส่วนต่างๆของบ้านครับไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องนอนวางตรงตู้โชว์นะครับเอาไปวางไว้ในห้องรับแขกหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยชอบวางไว้ตรงโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานผมจะประดับด้วยแมนยูแบบนี้เลยนะครับมันจะได้ฟีลความเป็นRed Army นะครับแม้กระทั่งเนี่ยครับพี่บอลครับโปรดิวเซอร์ของผมนะฮะลองเอาไปแปะหน้าบ้านของแกดูเฮ้ยมันก็เข้านะอันนี้ผมก็เพิ่งมีไอเดียเว้ยเออแปะหน้าบ้านตรงที่กดกริ่งอ่ะมันก็สวยนะครับหรือว่าวางรั้วนะฮะบ้านคุณจะดูมีบารมีขึ้นทันทีในการเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ผมได้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับเคยปล่อยระดับ 2,000 บาทเพราะอะไรครับแผ่นเหล็กพวกนี้โคตรหนักเลยครับผมจะโดนวอลลุ่มเวทในการส่งจากอังกฤษมาในทีวอลลุ่มเวทก็คือเหมือนน้ำหนักที่มันเกินมาตามเหลี่ยมตามขอบของสินค้ามันจะแพงมากนะครับแต่วันนี้ผมได้มานะครับถูกมากครับเพราะฉะนั้นครับผมปล่อยในราคาที่แบบตัดกำไรออกไปเลยครับผมปล่อยแผ่นละ999บาทเท่านั้นเองครับมีทั้งหมด15แผ่นรีบมาเอาไปเป็นเจ้าของได้เลยนี่นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าเวลาส่งชิปปิ้งอ่ะถ้าของมันหนักอย่างเงี้ยอันนี้คือ15แผ่นเนี่ยผมว่ามันมีประมาณ7-8 โลอ่ะ 7-8 โลโลละพันก็ 8,000 นะฮะสำหรับน้ำหนักที่ต้องส่งมานะครับแต่ว่ารอบนี้ผมได้มันค่อนข้างถูกมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับสวยสดงดงามมากๆนะใครอยากได้นะครับมันเป็น official product ของ Manchester United อันใหม่เลยนะฮะอันนี้ Street Style Manchester official product จาก Mega Store นะครับจากแผ่นและตอนนั้นคือมันได้มาแพงบวกกับ shipping เลยก็ต้องคิดประมาณ 2,000 แต่รอบนี้ครับได้มาไม่แพงครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ปล่อยของหนักแบบนี้ในราคาที่ต่ำกว่าพันนะครับ999บาทมีเพียงแค่15อันเท่านั้นนะครับไลน์มาหาน้องผมได้เลยที่ official account ตรงนี้นะครับส่วนผ้ามันคอของเนเมนย่าวีเดชผืนนี้นะครับนี่คือผืนของผมเองนะครับสมบัติแบ่งกันรับชมครับนี่คือตำนานของเราที่ผมกำลังจะเล่าเรื่องต่อจากนี้ของแกให้ฟังทั้งหมดนะครับอันนี้ผมปล่อยประมูลให้กับเจ้าของคนใหม่ครับผมเอาแค่ประมูลครั้งละ500บาทพอเพราะอันนี้เป็นของผมเองไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนไม่ต้องไปประมูลต่อเพราะฉะนั้นผมปล่อยเบาๆคุณมาประมูลคนเดียว 2,500 อันนี้คือสตาร์ทที่ 2,000 นะครับ
เริ่มไปเรื่อยๆก็คือ500นะครับคุณจะมาคนเดียวแล้ว 2,500 ผมก็ปล่อยนะหรือว่าจะจบที่ 3,500 ผมก็ปล่อยอันนี้คือชิวๆของผมเองนะฮะผ้ามัดคอของเนมัญญาวิดิชคืนนี้จะเป็นของคุณทันทีนะครับเริ่มประมูลได้ครั้งละ500บาทเริ่มต้นที่ราคา 2,000 ครับทุกคนจำมาได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งคริสโตโรโรนัลโดเคยออกมาเปิดเผยความในใจกับ PS Morgan แล้วก็ระเบิดใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนั้นเนี่ยผมทำเป็นตอนๆทั้งหมด5ภาคให้คนดูทาง YouTube มาครั้งนี้ครับริโอเฟรดินานั่งคุยกับเนมัญญาวิดิช2ชั่วโมงมันมีประเด็นเยอะมากมันมีความลับของนักฟุตบอลที่เราจะไม่มีทางรู้อะไรเยอะจริงๆเพราะถ้าเขาไม่พูดเราก็ไม่มีทางรู้คุณอยากให้ผมทำเป็นซีรีส์แบบนั้นไหมครับวันนี้ผมขอประชามตินิดนึงนะครับถ้าอยากให้ผมทำเป็นแบบซีรีส์ตอนๆน่าจะได้3ภาคอ่ะกด1เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วบอกว่าอยากจะให้ทำซีรีส์ริโอวีดิตกด1นะครับแต่ถ้าหากว่าคนดูทั่วไปมองว่าไม่เป็นไรอยากรู้เรื่องข่าวปัจจุบันของลูกทีมเทนฮากดีกว่ากด2เข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูว่าอันไหนเยอะกว่ากันแล้วผมจะเล่านะครับย้ำว่าถ้าทำจริงๆก็คงได้ประมาณ3ภาคแต่วันนี้เล่าแน่นอนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่ริโอตามวีดิชบอกมาคุยกันหน่อยสิเขาก็เล่าไปถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนครับว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยแกแอนตี้มากนะครับกับการที่เฟอร์ดินานด์เนี่ยติดโซเชียลมีเดียแล้วเริ่มทำทวิตเตอร์กราฟเฟอร์ครับกราฟเฟอร์คือท่านพ่อเหมือนกับเจ้านายบอกโอ้เองถอยห่างๆเลยเองต้องโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวแต่ริโอยืนยันว่าเป็นเรื่องของอนาคตผมอยากจะทำนู่นทำนี่ซึ่งเฟอร์กี้ก็สายหัวนะครับวิดิชก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเราได้ตังค์กันน้อยมากเลยทำไมเราไม่มีคนเดินเรื่องแบบเอ็ดวูดสุดว่าไม่นั้นเราจะได้บิ๊กมันนี่มากกว่านี้นะครับแล้วเขาเปิดเผยให้ฟังว่าช่วงนั้นที่เขานั่งเครื่องบินจากสปาร์ตักมอสโกนะครับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่ะแกบอกว่าแกมองออกไปหน้าต่างบนเครื่องครับแล้วก็คิดว่าโหนี่ฉันจะได้เซ็นสัญญากับทีมยิ่งใหญ่อย่างแมนยูไนเต็ดจริงๆหรอวะเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็ย้อนแย้งว่าแต่ประเด็นคือทำไมกูได้ตังค์น้อยกว่าตอนอยู่สปาร์ตักมอสโกวะเรียกไปในไรก็ขำเลยว่าเฮ้ยจริงดิขนาดนี้กูสนิทขนาดนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่เพื่อนบอกว่าได้ตังค์สมัยเล่นที่สปาร์ตักมากกว่าแมนยูนะฮะแต่ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อมาอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่านะครับทีนี้ก็ค่อยๆไล่ยาวเข้ามาเฟอร์ดินานด์เริ่มต้นจากการให้เขาพูดถึงลูนี่กับคริสโตโรโรนัลโดครับวิดิชบอกว่าจำได้ว่าตอนโรนัลโดมาที่โอทราฟอร์ดเนี่ยสกินนี่ครับสกินนี่เนี่ยหนักกว่าผอมนะครับผอมเนี่ยก็คือตินแฟตคืออ้วนใช่ไหมครับแต่สกินนี่ครับสกินคืออะไรครับผิวมันคือคนผอมติดกระดูกครับแต่โรนัลโดคือลงทุนสูงมากกับการดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินการเวทเทรนนิ่งและคริสเตียโน่มีสิ่งที่บ้าพลังเหลือล้นนั่นก็คือ motivation และ attitude ของความเป็นผู้ชนะวิดิบอกเรื่องเนี้ยคือเขาทุ่มเทมากๆสำหรับทางฝั่งของคริสโตโรโรนัลโดโอเคแม้ว่าในปัจจุบันเขาอาจจะจบกับแมนยูแบบนี้ซึ่งก็ยอมรับตามตรงอันนี้วิดิพูดนะฮะเทนเอริกเทนฮากได้ประโยชน์จากการที่โรนัลโดไปเพราะว่าก็ด้วยวัยอ่ะเขาไม่ใช่18 19 20แล้วณตอนนั้นที่เขาทำได้ทุกอย่างนะตอนนี้คืออายุมันก็มากขึ้นนะครับทีนี้อันนี้คือเอาคร่าวๆนะครับเพราะมันยาวมากจริงเขาก็เปรียบเทียบกับเวนลูนี่วิธีใช้คำแกพูดผมพูดตรงนะฮะแกไม่พูดอย่างฝรั่งมันไม่ค่อยมีใครถนอมน้ำใจกันมันพูดตรงเขาบอกในมุมมองของผมอะลูนี่น่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ลิโอเขาอึ้งๆครับแกพูดว่าลูนี่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ว่าเขาเล่นด้วยเพียวทาเลนต์คือแบบเอาพรสวรรค์อย่างเดียวเอากิฟต์ฟอร์มก็อดมาใช้แต่ไม่ได้ลงทุนเรื่องร่างกายถ้าหากเขามี mentality มีจิตใจที่แบบอยากเป็นผู้ชนะมากกว่านี้อยากเป็นผู้ชนะระดับเรียวโรนัลโดอ่ะเขามั่นใจว่าลูนี่ครับจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้และยืนยาวกว่านี้อีกเขาบอกเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าลูนี่ไม่ได้มีจิตใจเป็นผู้ชนะนะแต่แค่แบบอย่างร่างกายอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้แบบดูแลเวทเทรนนิ่งดีขนาดนั้นเฟอร์ดินานด์บอกเห็นด้วยเข้าใจสิ่งที่พูดคือโรนัลโดมันมาพร้อมกับพรสวรรค์และพรแสวงอ่ะมันไม่เคยพอมันจะต้องฟิตเนสมากขึ้นลิโอแซวบอกว่าโรนัลโดกล้ามท้องมันอ่ะไม่ใช่ซิกแพคนะเว้ยมันคือเอ็กแพคมันคือ8ลูกไม่ได้6ลูกคือลูนี่แกไม่ชอบเข้าฟิตเนสอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่ว่า2คนก็คือสุดยอดทั้งคู่นะครับทีนี้มาถึงการเป็นกัปตันทีมของเนมัญญาวิดิชแกพูดว่าการที่เขาได้อาร์มแบนครับอาร์มแบนก็คือปลอกแขนเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เขาตะโกนดังสุดไม่ได้มาจากการที่เขาacting ใน acting นอกสนามเป็นผู้นำคือเขาบอกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
แสดงละครอะไรกับการเป็นหัวหน้าทีมเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟอร์กี้ให้ปอกแขนกับเขาผลงานอยู่ในสนามผมก็คือวิ่งมากกว่าคนอื่นไฟมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองและอย่าลืมนะในยุคที่ผมเป็นกัปตันทีมเนี่ยคุณนำในสนามบอลนี่คือเต็มเลยนะของแมนยูไม่ว่าจะเป็นเขาพูดถึงโรนัลโดเป็นกัปตันทีมโปรตุเกสผู้นำโปรตุเกสได้เวนลูนี่เป็นผู้นำอังกฤษได้แกรี่เนวิลล์มิกิกส์ผู้นำเวลส์ริโอก็ผู้นำสิงโตคำรามแล้วก็อีกมากมายคาร์ลอสเตเวสแบบเนี้ยแต่ทำไมเฟอร์กี้เลือกเขาเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำในสนามมันทุ่มเทไงริโอบอกใช่เห็นด้วยทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาถึงหัวหน้าทีมคนปัจจุบันก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์วิดิชถอนหายใจแล้วพูดว่าผมว่าแม็กไกวร์อ่ะแนะนำอะไรคนอื่นยากเหตุผลเพราะว่าการที่คุณจะไปพูดอะไรกับใครเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ทำดีมาก่อนความหมายคือก่อนที่จะคุณจะไปสอนนักฟุตบอลคนอื่นนะครับนักเตะคนนั้นนะครับควรจะมีผลงานที่ดีในสนามแต่แม็กไกวร์แสดงให้เห็นทั้งในสโมสรและในทีมชาติว่าในห้องแต่งตัวคนมีปัญหาจริงๆอ่ะเพราะเขาไม่ได้ playing well เพราะเขาไม่ได้เล่นดีพอเล่นไม่ดีนักเตะมันบายนักเตะมันก็ไม่ฟังมึงพูดอะไรมึงสอนมันไปมันก็ไม่ฟังเพราะอะไรมึงยังเล่นไม่ดีมันจะฟังได้ไงเขาบอกแม็กไกวร์มีปัญหาจริงๆนะครับเขาทำได้ดีมากกับเลสเตอร์และเขาทำได้ดีมากกับอังกฤษตอนปี2018ที่เวิร์คครับตอนรัสเซียนะครับแต่กับแมนยูเนี่ยเขามีปัญหาจริงๆแล้วพอผลงานในสนามมันไม่โดดเด่นมันก็ทำให้พูดกับใครไปใครเขาไม่ฟังมันก็เลยกลายว่าแมนยูควรจะเปลี่ยนกัปตันทีมหรือไม่ทีนี้ยูทูบเบอร์อีก2คนครับก็ถามไปถึงลิซาโดมาร์ติเนสล่ะวิดิตยอมรับตามตรงเลยครับเหมือนกับทุกคนในโลกใบนี้จริงๆครับขนาดกองหลังเขามองกันนะครับเขาบอกว่าลิซาโดมาร์ติเนสเนี่ยตอนมาแรกๆเขาก็เป็นห่วงเขาก็สงสัยเหมือนกันกับความสูงวิดิตก็ยอมรับตรงๆแต่สิ่งที่ผมชอบเขาเป็นกองหลังที่ชอบสกัดบอลนั่นคือ DNA ของความเป็นนักเตะล่าเนื้อลิซาโดมาร์ติเนสไลท์ทูดีเฟนนั่นคือสิ่งแรกที่ผมแฮปปี้มากแล้วเขามีแอททิจูดเขามีคาแรคเตอร์แล้วผมบอกเลยว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยพอเวลาเล่นดีๆอ่ะในห้องแต่งตัวเขาจะเสียงดังเขาจะคนจะฟังเขาเองเพราะเขาเป็นคนไฟท์เขาเป็นไฟเตอร์เขาเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมลิซาโดมาร์ติเนสถึงได้รับการเลือกลงสนามพร้อมกับวาลานก่อนแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแกพูดแบบนี้นะฮะแกบอกว่ายิ่งนักฟุตบอลนะครับที่เล่นไม่ดีแล้วไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยจะพูดอะไรก็ยากอยู่เข้าใจป่ะอยู่ไม่เคยวินเดอะโทฟี่นะครับทีนี้ครับโหจริงๆมันมียาวนะลิโอเฟอร์ดินานด์ก็ถามว่าเอางี้ถ้าหากแมนยูณตอนเนี้ยนะต้องเสริมคือโอเคกองหลังอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าควรจะขายใครอะไรใครแต่กองหน้าณตอนเนี้ยแมนยูเตเองก็ควรต้องเสริมสู่หน้าหมายได้9มั้ยถ้าเป็นนายเลือกใครวิดิชบอกเอาจริงๆนะคือก่อนหน้านี้เขาพูดถึงวาลาโควิชนะครับว่าวาลาโควิชเป็นนักเตะที่เก่งเบอร์9คือชาติเดียวกันเซอร์เบียแต่แกบอกว่าวิธีคิดเขาดีมากเลยครับวิดิชเล่าให้ฟังว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าผมจะซื้อกองหน้าสักคนหนึ่งอ่ะคือมันไม่ใช่แค่มายิงประตูอ่ะลิโอบอกก็แฮร์รี่เคนไงถ้างั้นอ่ะชัวร์เลยว่าแฮร์รี่เคนเป็นคนลิงก์บอลได้วิดิชบอกมันก็ผมไม่อยากพูดชื่อว่าคนเป็นใครแต่คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเล่นบอลแบบไหนและซื้อนักเตะคนนั้นมาเล่นบอลแบบที่เราอยากจะเล่นอ่ะเขาบอกว่าเทนฮากน่าจะรู้ดีว่าเขาจะซื้อใครมาใช้กับใครนักฟุตบอลเดี๋ยวนี้คือมันต้องซื้อเข้ามาแล้วเหมาะกับทีมนะไม่ใช่ว่าแบบเก่งกับทีมนู้นเก่งกับทีมนี้แล้วคิดว่าซื้อมาแล้วจะใช่คุณต้องรู้ว่า the way you play อยู่จะ play ยังไงแล้วก็หยิบมานะครับลิโอบอกไม่ยอมครับมีแฮร์รี่เคนมีโอซิมเฮนนะมีใครกันแล้วก็พิธีกรทาง YouTube ก็บอกถ้างั้นต่อสัญญาเวคคอร์ดมั้ยแล้วเขาก็ใส่หัวแบบคนใส่หัวคือยูทูบเบอร์เลยนะเลี้ยววิดีก็บอกเอางี้ดีกว่านะทีมที่เล่นแล้วจะเป็นแชมป์อ่ะส่วนใหญ่เล่นตรงกลางคำว่าตรงกลางก็คือมันเริ่มมาจากกองหลัง2คนเป็นที่เป็นเซนเตอร์ต้องดีหลังจากนั้นคุณต้องมีคู่มิดฟิลด์ที่เก่งต้องดีตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมหลังดีกลางดีและหน้าเป้าดีนั่นคือแกนของทีมที่ได้แชมป์เดี๋ยวก่อนนะผมก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่านักฟุตบอลเก่งแล้วทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้แต่ว่าระบบทีมอ่ะมันจะมีโอกาสเป็นแชมป์มากกว่าคุณไม่ต้องดูอะไรไกลคุณดูอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวิดิตบอกคุณเห็นป่ะปีแรกที่เป๊ปเข้ามาไม่ใช่แค่ไม่ได้แชมป์นะแต่นักเตะที่เขาซื้อเข้ามาร่วมทีมตอนที่อยู่กับซิตี้2016กับปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่อง
วิธีบอกคุณไปดูเด็กแรกๆอ่ะเป๊ปซื้อเลยนักเตะเทคนิคแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่กวาร์ดิโอล่าจะมองคือคนไหนแข็งแรงคนไหนเล่นบอลสปีดได้ดีเพราะอังกฤษมันคือบอลสปีดและคนไหนที่มีความทนทานในการเล่นบอลทั้งฤดูกาลเป๊ปจะซื้อนักเตะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทนฮารู้ว่าตอนนี้ทีมต้องการอะไรผมไม่พูดชื่อแล้วกันมันคงเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเทนฮาทำได้ดีนะแมนยูเล่นเป็นทีมมากกว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วเขาจะเลือกคนที่ถูกต้องแต่สิ่งที่จะทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้คือระบบทีมไม่ใช่นักฟุตบอลที่จิบมาพลิกแบบนี้ทุกคนก็โอเคยอมทีนี้ลิโอก็ถามว่าเฮ้ยแต่ถ้ามองเป็นกองหน้านะตอนนี้นะบอกเลยว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนซิตี้เนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยคือแม่งเป็นกองหน้าที่มาทำลายทุกสถิติอ่ะถ้านายเจอฮาแลนด์นายจะรับมือยังไงวะวิดิชวิด้านะครับชื่อเล่นเขาคือวิด้าวิดิชบอกอย่างแรกเลยคือห้ามให้มันพลิกบอลเมื่อไหร่ก็ตามที่กองหลังไปอยู่โดนกองหน้าตัดหน้าได้อ่ะวันนั้นคือหายนะเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นคนที่ถ้าเทิร์นบอลได้คุณหลุดแน่นอนคุณโดนเขากระชากหายแน่นอนสิ่งที่ทำได้คือคุณต้องอยู่หน้าเขาเสมอถ้าเขาเลี้ยงมาคุณต้องอยู่บล็อกเขาอย่างนี้แต่ถ้าคุณให้เขาเทิร์นบอลหลบไปได้เนี่ยหายนะเพราะนั่งดูแล้วฮาแลนด์ถ้าหากโดนตัวยังไม่ได้น่ากลัวเท่าถ้าเขาวิ่งบอลไปได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณเล่นในทีมแมนซิตี้คุณเข้าใจป่ะมันมีตัวป้อนเต็มไปหมดผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมเล่นเป็นกองหน้าแมนซิตี้แม้กระทั่งวีดิชผมก็ยิงประตูได้เลี้ยวบอกใช่ลิโอเฟอร์เดนานด์เล่นกองหน้าแมนซิตี้ก็ยิง20ลูกคนก็ขับกันหมดเพราะฉะนั้นวิธีที่จะหยุดฮาแลนด์ได้คือย้ายเขาพลิกบอลต้องเข้าเร็วต้องกระแทกต้องแท็กโก้ทำยังไงก็ได้ให้เขาคอนฟอนต์กับคุณเจอคุณตัวแต่ถ้าเขาพลิกไม่ได้คือจบแพ้แน่นอนไม่คิดเท่านั้นครับลิโอบอกแล้วตอนที่เป็นนักฟุตบอลกองหน้าคนไหนที่ทำให้นายปวดหัวที่สุดเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเจมี่คาร์เกอร์แซวว่าวิดิตสู้ฟันได้ไม่ได้เพราะเคยโดนตอเลสหลอกวิดิตบอกผมไม่อยากพูดเป็นคนคนว่าผมเจอใครแล้วรู้สึกยากสุดแต่สมัยก่อนน่ะเราเจอเราชิงแชมป์มาเชลซีเจอเชลซีทุกทีเหนื่อยทุกทีและขอพูดว่าเจอกับดร็อกบาเนี่ยเหนื่อยมากเพราะดร็อกบาสามารถทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะการเล่นในสแตมฟอร์ดบิดลิโอวิดิตบอกใช่สแตมฟอร์ดบิดมันเป็นสนามที่เล็กมากและโคตรแคบเวลาโยนบอลไปดีดร็อกบาแม่งเก็บได้หมดและมันเป็นอะไรที่รับมือยากมากเพราะแข็งแรงนะมันก็ถีบกันไปถีบโอ้แล้วมันสนุกมากๆเลยนะครับโอ้ยมีความลับอะไรเยอะแยะครับหลังจากนั้นครับลิโอหยิบสายมือถือฮะโทรหาเฟอร์กี้ Hello boss you okay เฟอร์กี้บอกโอเคขอ3คำให้เนมันอย่าเฟอร์กี้บอกว่า3คำเหรอโอเคคำแรก determine นะครับ determine ก็คือแบบมีความตั้งใจคำที่2 tough คือแบบ tough อ่ะ tough ก็คือแบบเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่แบบเป็นคนแข็งอ่ะเออ3 committed ก็คือมุ่งมั่นนะครับตั้งใจเข้มเกรียมและมุ่งมั่นนี่คือ3คำของเฟอร์กี้ที่มอบให้เนมยาวิดิช EP แรกครับจบครับประมาณนี้นะครับใครอยากได้ EP 2 3 4คอมเมนต์เข้ามากด1ถ้าอยากได้ EP ต่อๆไปของความรักวิดิชกับริโอแต่ถ้าอยากได้เหตุการณ์ปัจจุบันกด2ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปนี้ให้ครับนะครับช่วงสุดท้ายครับไหนๆพูดไปแล้ววันนี้เราผมเอาพอดีผมมีพันคอวิดิชอันนี้ของผมเองเพราะฉะนั้นผมปล่อยไม่แพงนะครับไม่ต้องไปซื้อใครไม่ต้องไปประมูลที่ไหนผมปล่อย 2,000 บาทนะครับแต่ที่นี่ผมให้ประมูลนะครับและประมูลผมไม่ได้ประมูลเยอะแยะผมให้คุณถ้าอยากได้นะครับประมูลครั้งเพิ่มครั้งละ500บาทเองครับจบที่เท่าไหร่เอาวันพรุ่งนี้6โมงเย็นใครอยากได้ภาพมือคอมพิวเตอร์จัดไปครั้งละ500บาทเท่านั้นเองเพราะนี่ผมเองรายหาประมูลได้เลยครั้งละ500นะครับส่วนที่ปล่อยวันนี้หลักๆคือไอ้นี่ครับสตรีทไซด์ของแมนเชสเตอร์แต่ไม่กัดโซนะครับ Number 1 Fan อันนี้เป็นอันใหม่นะครับเครื่องอังกฤษเนี่ยครับป้ายบอกทางเขาคือใช้อันนี้ของเมืองไทยคือมันเป็นแท่นแล้วบอกว่านี่สยามสแควร์ที่นี่ MBK แยกเฉลิมเผาแยกเจริญกรุงแยกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อังกฤษมุมตึกต่างๆนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองผู้ดีแล้วทีบอลเอามาทำนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาไม่แพงครับและสิ่งที่ผมต้องหนักก็คือจ่ายหนักก็คือน้ำหนักวอลุ่มเวทเยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นเหล็กอย่างนี้นะครับคุณเอาไปซื้อไปแล้วเอาไปวางได้เลยตามบ้านต่างๆตามมุมของต่างของบ้านนะครับอย่างที่พี่บอลโปรดิวเซอร์ผมถ่ายมานะครับไม่ว่าจะไปวางตู้โชว์วางโต๊ะคอมวางหน้าห้องนอนหรือสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงไม่เคยทำเลยผมมีอยู่ที่บ้านผมก็วางไว้ตู้โชว์เขาเอาไปวางไปแปะไว้หน้าบ้านครับตรงที่กดกริ่งติ๊งหน่องนะครับโอ้ก็โชว์ความศักดิ์นาความเป็นบ้านปีศาจแดงได้ดีครั้งนี้จาก2,000 บาทคราวที่แล้วครับผมปล่อยไปแค่999 บาทเพราะผมได้มาไม่แพง
มี15แผ่นเท่านั้นนะครับ999 15อันใครแบบเป็นเจ้าของรายหาได้เลยส่วนวินิตประมูลเพิ่มครั้งละ500จาก 2,000 บาทประมาณนี้อย่าลืมนะครับใครอยากดูภาค2ต่อพิมพ์1ใครอยากดูเหตุการณ์ปัจจุบันพิมพ์2บ๊ายบายพรุ่งนี้มาว่ากันเอ้ยพรุ่งนี้เจอกันที่สุวรรณภูมิประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับบ๊ายบายเข้ากลุ่มด้วย